พาคุณผู้ชมไปดูภาพวาตภัยค่ะอันตรายจากลมพายุที่พัดกระหน่ำหนักมากในจังหวัดลำพูนนี่คือภาพที่โรงเรียนหนองช้างคืนค่ะอยู่อำเภอเมืองของลำพูนนะคะนี่ทั้งลมทั้งฝนดูค่ะเมื่อวานนี้ยังอ่านว่าหนาวกันอยู่เลยนะเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนนี่นะฮะรอหลังฝนนะฮะโอ้นี่พอฝนมาเลยพายุมาเต็มพิกัดเลยฮะโอ้แรงแบบเก้าอี้ปลิวกระจายเลยนะคะครูนักเรียนร้องตะโกนตกอกตกใจกันหมดเลยนะคะดูภาพบางช่วงบางตอนค่ะโอ้ตอนนี้นะครับพายุกำลังถล่มโอ้โอ้ยโอ้ยต้นไหลต้นไหลโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตายแล้วรถโอ้ยอันนี้ไหลเองนะครับไม่ใช่ผีงูนะลมอยู่สายห้าละเดี๋ยวก่อนรถข้าพเจ้าละโอ้โหเป็นห่วงเลยอ่ะจะมีอะไรปลิวไปโดนรถหรือเปล่ารถจอดอยู่นะคะทางผู้ราชการจังหวัดลำพูนคุณวรยุทธ์นวรัตน์ค่ะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนเอ่ยพื้นที่เกษตรกรของพื้นที่เกษตรของประชาชนในบ้านหนองช้างคืนนะคะมีพวกกระบงกระเบื้องหลังคาเสียหายกันไปแล้วก็ทางปภ.ของจังหวัดลำพูนค่ะลงไปตรวจสอบเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยในภาพอย่างเงี้ยนะคะพายุลมแรงกระหน่ำมาทั้งน้ำทั้งฝนเนี่ยตั้งแต่บ่าย2ถึง3ทุ่มโอ้โห7ชั่วโมงเต็มๆนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนตำบลอุโมงค์ตำบลเหมืองง่าตำบลมะเขือแจ้ต้นไม้ล้มดูหลังคาทะลุฝ้าเป็นรูนะคะมีต้นไม้ใหญ่ล้มที่ข้างวัดเหมืองจี้ใหม่มอเตอร์ไซค์เสียหายไปอีก1คันแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บลำพูนนี่คือพายุเข้าอย่างนี้ส่วนที่ลำปางมีรายงานบอกว่าเมื่อวานนี้อุณหภูมิลดฮวบเดียว13องศาโอ้โหครับโอ้โหตก7ชั่วโมงรวดเป็นกรุงเทพนี่ไม่อยากคิดเลยค่ะครับ